หยุดงานหลายวันวันนี้วันทำงานวันแรกมีพลังแล้วค่ะขอบคุณค่ะเราต้องสู้นะทุกคนอย่าไปคิดอย่างหลายผู้ใดมีอาชีพมีอย่างที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็เฮ็ดไปให้มันดีเราทำอะไรอยู่ตอนนี้บทบาทในชีวิตเฮาเนี่ยตอนนี้คือเฮาเป็นหยังเฮาก็เฮ็ดให้มันดีมันดีแล้วแต่เฮามีความรู้สึกว่าชีวิตเฮาบ่ดีขึ้นเฮาก็เปลี่ยนลองเบิ่งเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยแม่มือขึ้นเป็นมือแรกที่ต้องเดงเอาใจซอยทั้งนางเอกทั้งพิธีกรทั้งผู้บรรยายเรื่องกระติวเขาเอิ่นเขาไปคุยแต่ละคนแต่ละคนพี่สามารถสวัสดีครับดูน้องเพชรน้องพลอยมีเสียงหัวเราะแล้วมีความสุขครับผมน้องๆเป็นไหนคะเดินทางครับผมไปแสดงครับนั่นที่ปีหุ่นสิเขามาไล่ใน TikTok แอบมาไล่เบิ่งพันหนึ่งละบอกครับขอบคุณครับข่อยแอบมาไหลมูเจ้าก็มาแอบเห็นข่อยน้องเพชรกับน้องพลอยอยู่กับคุณยายครับอยู่กับแม่แต๋นที่บ้านขอนแก่นครับแอบจอบอยู่เมนมอมูเจ้ามีแนวสงสัยเมนมอบ่ต้องสงสัยอยู่ในความสงบแล้วก็นิ่งๆเวลามันจะจัดสรรทุกอย่างให้พวกเรารู้เองมาเบิ่งบ่เห็นไผก็บ่ต้องถามหาดอกเบิ่งป้ายคณะหมอลำใจเกือร้อยนี่พ่อเลยแล้วก็มีบอยสิริชัยมีแอนอรดีอยู่นี่คือจบถามหากับผมมีคำตอบจากข่อยมึงเจ้าต้องไปซอแสวงหาเองแม่นิ่งอยู่จ้าบ่ถามจ้าบ่เห็นก็คือบ่อยู่มันก็มีแค่นั้นล่ะครับ
เวียนว่ายตายเกิดคนเราไม่จากเป็นก็จากตายบอกว่ามือหนึ่งเพราะว่าทุกคนจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่สิเลือกใส่ชีวิตหรือมีคือเราไม่ต้องได้ห่วงไผเอียงมากมายหรอกเราห่วงในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันหรือในสิ่งที่มันเป็นจริงผู้ใดอยู่ข้างเฮานี่ถือว่าเขามีความสำคัญกับเฮาคนที่ยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่ส่วนคนเรื่องคนลงคนขึ้นคนไปคนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่วันนี้เขาพอไปมือนี้มือรุ่นเขาก็ไปไม่ไปปีนี้ปีหน้าเขาก็ไปมันกับบอมเมนวงเขาเนาะเขาแต่ละคนมีสิทธิ์สิเลือกใส่ชีวิตเจ้าของมีช่องทางทำมาหากินของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็ควรที่จะยินดีกับทุกๆคนถ้าทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีแล้วถูกแล้วโฟกัสหมอลำใจเกินร้อยและออลดีแบนกราบขอบพระคุณครับความลับไม่มีในโลกจอบสักวันก็คงจะรู้แต่สำหรับข่อยโมมี่อย่างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันผ่านได้อะทุกเรื่องทุกคนนั่นแหละผ่านได้ทุกเรื่องทุกคนมานานหรือยังครับไม่แจ้งเตือนอีกแล้วมานานแล้วมาได้บ่แม่น10นาทีแล้วบ่แอบมาก็ยังแอบตามมาอยู่พี่เอิร์ธพี่แอนไปไหนพี่แอนรอพี่บอยอยู่ที่โคราชครับผมเมื่อคืนพี่แอนอยู่จังหวัดยังกอกอุทัยธานีแต่พี่บอยอยู่ศรีสะเกษคนละขั้วโลกครับแต่จะมาเจอกันเนี่ยอีกสักครู่เนี่ยติดน้องแฟนบักครับกินหอดพี่บอยบ่ค่อยได้เบิ่งเลยผมก็ยังเชื่อว่าพ่อๆมีช่องน้องแฝดยังเลยครับผมก็ยังเชื่อเสมอว่าพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเนี่ยคือสมัยนี้เนาะมันตัวกันบ่ได้หรอกมันโกหกกันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่อะไรปลอมอะไรจริงหรือสิบอกว่าคือมันคนเฮามันบึงกันออกแม่นบ่มากน้องเพชรน้องพ้อยพ่อบอยแม่ครับคนเรามันดูกันออกมันโกหกกันไม่ได้หรอกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะคือเราคนเราสมัยนี้แล้วแม่นผมบ่เว้าหยังพี่น้องกับกระเดาออกพี่แล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่
คนส่งข้อความมาบ้านคือบ่เห็นผู้นั้นคือบ่เห็นผู้นี้มุจผมก็เลยว่าสิไปถามหาอีหยังอันบอยซีรีส์ใช่นี่ยังอยู่อยู่นี่ยายวงไปใส่บ่ได้ดอกแอนอลดีนี่คนหน่อยไปใส่คนหน่อยอยู่บ้านครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับช่องจริงครับผมพี่บอยดูแลเองพี่บอยพี่แอนดูแลเองครับผมช่องแอนบอยแฟมิลี่ใช่ไหมครับแอนบอยแฟมิลี่ชาแนลคนอื่นมันสามารถเป็นไปได้หมดคนอื่นมันสามารถเป็นไปได้หมดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แน่ๆคือบ่อยสิดีใช่อ่ะง่ายจากวงใจก็ลอยไปบ่ได้พระเจ้าเอ๋ยเราก็อยู่กันแค่นี้เนาะส่วนคนอื่นมันก็มันวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตของแต่ละคนทุกคนก็แสวงหาสิ่งที่มันดีมันงามให้กับชีวิตตัวเองอยู่แล้วในวันหนึ่งมันก็อาจจะมีความคิดหรือมีอย่างที่มันปันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธรรมชาติของคนอ่ะก็ย่อมมองหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีกว่าเลือกในสิ่งที่มันดีกว่าเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีกว่าซึ่งในความคิดของเราเฉยๆนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าพอเราเลือกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีแต่ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันดีเราขอเลือกก่อนจังสิแม่เข้าใจบ่ฉะนั้นเราไม่ต้องอะไรนะครับทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดอย่าให้คนวายเฮาใดทำงานของตัวเองทำอาชีพของตัวเองเราเป็นนายจ้างเราก็ทำบทบาทของนายจ้างให้มันดีเราเป็นลูกจ้างเราก็ทำบทบาทของลูกจ้างให้มันดีเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรักตรงนั้นนะครับสมมติว่าพี่น้องเฮ็ดงานโรงงานเนี่ยพี่น้องก็ต้องทำงานให้เพิ่นให้ตรงต่อเวลาเฮ็ดงานให้ผิดพลาดหน่อยที่สุดพูดถึงคนผิดพลาดมันผิดพลาดอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ต้องให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเขาก็ต้องที่สำคัญเลยเราต้องมีศักดิ์ศรีของคนทำงานเขาต้องมีศักดิ์ศรีดิเขาสึกคืดแค่ว่าโอ้ยเมื่อยโอ้ยปัญหาหลายโอ้ยยุ่งยากเปลี่ยนอาชีพดอกขายบกม่วงขี้คันซับบกม่วงเปลี่ยนไปงมหอยดอกอย่างนี้มันทุกอาชีพทุกอะไรมันยากหมดนั่นแหละที่สำคัญเราก็ทำให้มันดีที่สุดมือนึงเข้าสิบได้เสียดายที่หลังแล้วคนก็สิบวายเข้าได้โอ้ยจงทรงการมหันต์ทำบุญคากิลีได้พี่น้องบอยจังคือขับรถเร็วแท้อาจจะใช่ครับครับผมช่วงสงกรานต์เมื่อกี้ทำบุญทุกที่ผับปาที่แบบที่รวบรวมซื้อที่ดินถวายวัดน้องก็ได้ 200,300 อันนั้นก็ถวายวัดบ้านสลาแต่ว่าไปโรงเรียนแล้วก็ไปวัดนนท์สแบงไปวัดซัมสูงแจกผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็คิดว่าแบบเรามีโอกาสที่จะหามันมาได้เราก็แบ่งปันเขาก็ซอยเหลือสังคมมันก็เป็นการหนุนดวงหนุนบารมีมันคือบึงจังหนึ่งแล้วเขาก็แคร์เลยแบบเด็กหน่อยบ้านนอกบ้านหน้าคนหนึ่งเท่านั้นเนาะอยู่ดีๆมาวันนี้ที่มันมาได้ผมก็เชื่อว่าเป็นเพราะบุญกุศลนะที่เฮ็ดให้ผมได้มีโอกาสได้มายืนได้เข้าใกล้ชิดบุคคลระดับประเทศผู้ใหญ่ที่มีบทบาททางสังคมพระที่มีบทบาททางสังคม
ทั้งศาสนาหรือนักการเมืองหรือได้มีบทบาททั้งสังคมมันก็เป็นเพราะว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลพอวันหนึ่งก็ยังคิดเสมอว่าถึงเราจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่เราก็ยังมีคุณค่าทางสังคมอยู่เฮาหาได้เฮาใส่ไปน้ำท่ำบุญไปพร้อมมันสิได้กลับขึ้นมาหลายกว่าเก่าคือผมสิเบาแบบนี้เป็นประจำแล้วครับขอบคุณที่ชอบรูปบ้านนะคะใช่ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่แอนบอกว่าผมบอกอยู่ว่าขออนุญาตน้องเขาหรือยังพี่แอนก็เลยว่าเพิ่นเป็นแฟนครับเพิ่นเฮ็ดให้เฮาดูอยู่สั่นเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับถือโอกาสนี้แบบขออนุญาตเลยขอรูปเอาไปเฮ็ดช่องให้น้องแต่กับบ่ทันได้มีเวลาแบบเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังอยู่ช่วงนี้ก็ยาก